เป็นไงกะลาดอไอเสือนางกงให้แมวหื่นไอสัตว์ไอสัตว์ยังไงโดนปัดหน้าไปนะตายไอเสือโง่สวัสดี FC ทุกคนเห็นนี่ไหมครับน้องๆรู้ว่ามันคืออะไรพี่จะถามครั้งสุดท้ายว่ามันคืออะไรแน่นอนมันคือมีดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าน้องๆไม่อยากโดนแทงก็กดซับสไครต์และกดไลค์กดแชร์ซะใครไม่กดพี่จะใช้มีดนี้นะครับแทงไอ้สัสไม่เชื่อเดี๋ยวพี่จะเชือดไก่ให้ลิงดูเป็นตัวอย่างกดยังกดซับสไครต์และกดไลค์กดแชร์กดยังกดไม่กดกูแทงกดไม่กดใช่ไหมไม่กดใช่ไหมทุกคนดูนะพี่จะแทงไอ้สัสเอ้าพี่ไม่ตายได้ไงครับทุกคนเอาพี่ลืมไปว่าพี่ยังตายไม่ได้เพราะพี่ต้องตื่นมาแคสเกมให้ทุกคนดูเพราะฉะนั้นอย่าลืมซับสไครต์ไลค์แชร์จะไปกับอีก1วันสำหรับการเปิดคลิปไอ้สัตว์ไปแล้วเขาเรื่องอะไรเนี่ยวันนี้พี่จะมาเปิดดูให้ดูว่าเขามีวินาทีคือเราคุณพูดอะไรของกูเนี่ยโอเคในวันนี้เราพี่จะมาเปิดดูว่าวินาทีขึ้น 15M ของพี่เนี่ยผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้างและน้องๆอย่าลืมคอมเมนต์ว่าตอนนี้ทุกคนข้าวหัวเท่าไหร่กันแล้วเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยพี่ได้ถามไปว่าทุกคนข้าวหัวเท่าไหร่ใช่ไหมส่วนมากก็อยู่ที่ประมาณสัก 5-6M นะตอนที่พี่อ่านเมนต์ดูนะครับส่วนมากจะอยู่ประมาณนี้แต่ไอ้พวกกระจอกข้าวหัวซาบนึงกว่าจะตามพี่ทันสู้ๆนะครับทุกคนใครที่กำลังข้าวหัวอยู่พี่ให้กำลังใจรีบๆตามพี่ให้ทันนะไอ้ไก่มาก็วินาทีขึ้น 15M นะครับของพี่เนี่ยคือได้ nope. เอาลง TikTok ไปแล้วหลายๆคนก็แบบเคยได้เห็นแล้วแหละแต่พี่ก็ยังไม่ได้ดูสักครั้งเลยครับคลิปกูลงเองกูยังไม่ได้ดูเลยคิดเอาไอ้สัสนี่เมื่อซันคุงขึ้น15ล้านแค่ตาดู44วิแล้วพี่โดนลุมด้วยนะประเด็นอะโมจิเห็นไหมอ้าโมจิโอ้ยเฮียเล่นอย่างเงี้ยใครจะเล่นกับมึงป้องแต่พี่ไม่ตายบิงออกมาโคตรเท่แล้วก็พุ่งกลับไปต่อวาร์ปออกมาครับเป็นไงซิกแซกแล้วก็พุ่งต่ออีกดอกนึงป้องสวย 15M เอ้า 15M เฉยแบบงงๆเอาเป็นว่าใครยังไม่ดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปติดตาม TikTok ซันคงด้วยนะครับและอย่าลืมกายตันซันคงพี่รู้ว่าน้องๆเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าพี่เปิดเว็บเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปอุดหนุนพี่ด้วยจ๊ะกุ๊บเดี๋ยวพี่เนี่ยจะปักลิงก์เว็บไว้ด้านล่างเลยนะครับเอ้ากูไปกดไลมั่วนี่และยินดีต้อนรับเข้าโซ่ช่างสันคงอีกแล้วโอ้ย 15.3 แล้วพี่ไม่ได้ลาเองนะเนี่ยเอ้ยเอาจริงแล้วคือพี่เปิดโปรนะครับหลายคนคงไม่รู้ว่าที่ข้าวหัวพี่ขึ้นไปเนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆนะครับพี่เปิดโปรเว้ย nope. คือแบบวันละล้านนะครับยิ่งแบบผมไม่ได้เอาตรงความจริงก็คือกูไม่ได้ลามา3วันโอ้ยแป๊บแป๊บแป๊บถอยก่อนแหมเอ้ยกูรู้สึกว่าคุณจะโดนลุมแซดออกไปนี่โมจิ1กับอะไรวะน่ะโมจิกับอะไรวะพี่เปลี่ยนผลเล่นดีกว่าขอเล่นกับผลไรดีถ้าขึ้น15ล้านเนี่ยต้องขึ้นด้วยน้ำแข็งมามึงเจอกูผลนี้คนชอบมากพี่รู้สึกว่าเป็นผลที่ขวัญใจเด็กไทยเลยนะเด็กไทยชอบเล่นที่สุดผลน้ำแข็งและในวันนี้เราจะมาเป็นเด็กไทย1วันไอ้สัตว์ออกมาไอ้กระจอกโมจิอะคะแชร์ไป1ทีเอ้ยโดนเอ้าคีออกมาโอ้ยกับตายไอ้สัตว์เอ้ยมึงออกมาไม่อ่อนให้นิดอ่อนให้หน่อยทำเป็นตึงใส่เนาะนี่ไงแข็งไปซะไม่ได้เล่นมา3วันอย่ามาตึงใส่ฉันคงได้ป่ะไม่ชอบเลยความจริงก็คือพี่ไม่ได้เล่นมา3วันนะครับแข็งเอายังหลบได้ยังหลบได้อยู่นี่ถ้าทุกคนชอบนะครับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์พี่ด้วยเหมือนกลับมาใส่เฮ้ยไปยกยังไงครับจังหวะนี้ฉันคงอย่ารัดกูเอาโถเอ้ยไอ้หน้าด้านมึงแม่งเอ้ยดูมันโอ้ดูมันรัดแล้วก็วิ่งเข้าเซฟโซนตัวไอ้กระจอกกิฟตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บแม่งเอ้ยแล้วกูเล่นสายอะไรนี่โอ้สายดาบแม่มันลาพี่เลยก็พี่เข้าเซฟโซนนะครับทุกคนคิดเอาแม่งโคตรน่าเหี้ยโอ้ยไม่มีปัญญาฆ่าเองไงว่าแค่ใกล้หนึ่งตัวมึงยังต้องลาดอ่ะไอ้กระจอกเอ้อะไรมึงทำอะไรทำอะไรกูใช้ชั่วโมงกับมึงละมึงทำสังคุงของขึ้นมึงรู้ตัวปะโดนกูอีก
โดนกูอีกแช่ไปแม่งเอ้ยแทนที่กูจะได้คิวอ่ะมึงมาลัดเพื่ออะไรฮะไอ้กระจอกเดี๋ยวกูขับวันกลับมาโอ้ไม่โดนอีกเมาส์กูหายไปไหนนี่โอ้ยอย่ามาใกล้กูเฮ้ยอย่าลัดกูขอร้องละไอ้เฮ้ยให้กูสักตัวเถอะนะกูไหว้ละอย่าลัดกูเลยไปแล้วครับหนึ่งตัวไอ้สัตว์กูโดนลัดสองตัวแล้วทุกคนตอนนี้ทำไมวะโลกสองกูไม่โดนลัดทำไมมาโลกสามกูโดนลัดกูถามจริงพวกมึงไม่มีปัญญาดังหนือไงวะฮะลัดทำเฮี้ยอะไรฮะไอ้โง่ลัดกูเหรอพี่ระเบื่อพวกไม่มีปัญญาดังหนึ่งอะครับพวกไม่มีปัญญาฆ่าเขาแล้วแบบหวังพึ่งบารมีกูอะกูโดนลัดไปสองตัวกูยังโดนลุมกระทืบอีกชีวิตนี้มันช่างอยู่ยากเหลือเกินไอ้เหี้ยกูควรจะ 4M GG แม่มึงสิกูควรจะ 16M ตั้งนานละปะไม่ไหวละเฮ้ยมันเอาไหนจะตายแล้วก็หนีไอ้เหี้ยกระจอก Nope เฮ้ยไปหนีไปไหนอะครับลูกอีรันเนอร์เขาสิงมาหนีเฮ้ยโอ้ไก่เกินบางทีอะนี่ไงเจอกูครับเอ้าเป็นไงจะลาดอไอเสือหน้าโกงให้แมวหื่นไอสัตว์ไอสัตว์โอ้ยคลิปนี้หยาบเยอะมากเลยกูสงสารเยาวชนที่ดูคลิปกูตอนนี้มากโดนแช่นะเอามันดิผมก็ทิ่มตาคุณเหลือเกินเลยเอ้าไอ้ง้อเอาเดี๋ยวอ๋อเสือไม่ตายเหรอโทษทีเพื่อนแต่สรุปเมื่อกี้กูลาดเขาใช่ไหมสรุปเอาไอ้เหี้ยกูจะตายเอาแมวหื่นจะฆ่ากูเอาตอนนี้คือพี่หัวร้อนแล้วนะครับแม่งกูเจอโปทำไมกูต้องเจอโปวะคือทุกคนสาเหตุที่พี่รู้ว่ามันโปก็คือตอนแรกอ่ะมันสแปมเว้ยไอ้เหี้ยมันเปิดโปอ่ะเขินพี่รับไม่ได้อ่ะเนี่ยจริงมึงก็เอาผลดีๆมาเล่นด้วยกันดีวะมึงจะเอาผลตัดทายชีมาเพื่ออะไรมึงไม่โอ้แล้วก็เลยเจอมังกรกูไปละแต่ละอย่างแต่ละวันกูเจอวันนี้แต่ละวันไม่อยู่ไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้จริงมึงคือล่าสักทีดิไอ้แย่สวยมาใกล้ๆเร็วมาใกล้ๆเร็วมาใกล้ๆเร็วกูปิงมากอ่ะทำไมโลก3มันปิงหนักจังเลยอ้าวได้เวลาฉันคงต้องเสือกแล้วครับเล่นผมไอ้ครับผลเสือกูถามจริงครับผลงงๆผลกลางๆผลควายๆผลลูกกระจอกไอ้สัตว์อ้าช่วยด้วยขอโทษไอ้นี่มันกล่าวกูตายเลยนี่ว่าพี่ขอประกาศตรงนี้ว่าผลเสือมันคือผลพวกขี้แพ้เล่นนะครับทุกคนผลแบบผลพวกกระจอกเล่นกันอ่ะผลพวกแบบพวกอ้าวกลัวทุกไอ้เชี่ยกูจะตายหาละกูกำลังโม้เลยเนี่ยมันมาอีกแล้วผลเสือเห็นไหมมันไม่ต้องใช้สกิลเพย์อะไรเลยอ่ะแบบผลแบบเด็กออทิสติกยังเล่นได้อ่ะไอ้สัตว์เอ้ยรับไม่ได้ว่ะเอาสกิลว่าอีกกูสุดยอดแล้วมึงจะกิ้งไปไหนนี่ฮะไปละไม่น่าเล่นด้วยเลยอ่ะกูไปแล้วอย่ามาเล่นกับกูมาครับพี่จะเป็นคนที่ช่วยรณรงค์น้องๆเองถ้าเจอผลเสือก็วิ่งหนีเลยนะครับทุกคนอย่าไปเล่นกับมันเนี่ยเปิดอัติแล้วกูก็วิ่งหนีด้วยไม่สวนแต่กูสวนระดับนี้ฉันคงต้องสวนช่วยกูด้วยใครก็ได้จังหวะนี้ฉันคงจะตบผลเสือได้ครับโดนแช่อีกแล้วโดนแช่อีกแล้วยังไงฮะยังไงโดนปัดหน้าไปนะตายไอ้เสือโง่ไอ้แมวโง่ไอ้แมวขี้เลื้อนไอ้สัตว์ไอ้แมวหื่นไอ้แมวกามไอ้แมวหำหน่อยตายซะตายเป็นไงล่ะฮะไอ้กระจอกไอ้แมวหื่นโดนกูด่าเสียเซลล์เลยเหี้ยเสียทั้งตระกูลพี่บอกแล้ว 15M ได้เพราะว่าโปรทั้งนั้นนะครับพี่โอไม่ใช่ความลับแตกละพี่ไม่ได้โปรนะครับฝีมือล้วนๆเอามาดิเล่นผลเสียเลยจังหวะนี้กูเกลียด
สวยโมจิมาไงอีกฉันคงจะตายด้วยโอ้ยตัวนี้ตัวดีเลยมึงนี่โมจินะฮะฟันยัดหน้าแล้วก็พิงหนีโอ้ถ้าคุณเล่นสายฟ้านี่ป่านนี้พี่จะเอาชิดไปแล้วไม่คุ้มตายเท่ากับไม่คุ้มฉันคงหนีตายเท่ากับไม่คุ้มไปละอย่ามาใกล้กูและแล้วเขาก็รอดจากเงื้อมือพวกปีศาจจนอยังนี่ว่ะโถ่ไอ้เหี้ยเล่นโมจิมึงใจปะตะกี้เนี่ยมันจะโดนคอมโบพี่อยู่ละแม่งมันเปิดถอดใช้บอกทันนะครับไม่งั้นตายไก่เกินโถ่เล่นโมจิไอ้ผลขี้แพ้ครับแบบเอาตรงนะทุกวันเนี่ยพี่เห็นคนเล่นโมจิพี่แบบเวลาแบบพวกคอมโบแบบวันช็อตโมจิใช่ไหมพี่ไม่เคยคิดว่ามันเก่งเลยนะพี่เชื่อว่าแบบสมเพศไอ้เหี้ยคอมโบเป็นอยู่คอมโบเดียวกระจอกทุยคนเดียวเลยแต่ช่างมาแล้วกันด้วยความที่พี่หัวร้อนนะครับแล้วกูก็พูดใจนะกูเกลียดโมจิและพี่คิดว่าทุกคนก็ต้องเกลียดโมจิเหมือนกันนะครับมันมีแต่พวกแบบว่าส่วนมากนะพี่เห็นแบบเด็กอนุบาลอะแถวบ้านพี่มันเล่นนะครับแบบเด็กปัญญาอ่อนหรือเล่นกันนะครับโอ้ยคอมโบโมจิคอมโบโง่แล้วเจอกันนะครับทุกคนในคลิปหน้าน่าจะ 20M อ่ะเนาะรอดูหน่อยละกันไปละ